ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขาเตี้ยๆนะฮะทางด้านหลังนะฮะด้านหลังของตรงนู้นด้านหน้าผมนะฮะด้านหน้าผมตรงนู้นจะเห็นเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนกันนะฮะตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีอีก3ปราสาทนะซึ่งเราจะต้องไปสำรวจกันนะตอนนี้เรามาปราสาทแรกกันก่อนนะก็อยู่บนยอดเขาเตี้ยนะฮะชื่อปราสาทอะไรนะฮะคุณมีลาปราสาทนี้ปราสาทนี้ชื่อปราสาทพนมปุณณรีพนมปุณณรีปราสาทพนมปุณณรีแปลว่าอะไรฮะปราสาทที่มีแสงสว่างมาปราสาทที่มีแสงสว่างปุณณรีแปลว่าแสงสว่างโอเคปราสาทที่มีแสงสว่างนี่เหมือนก็มีธรรมศาลาสำหรับให้คนมาทำบุญแล้วนี่ก็เป็นบันไดทางขึ้นก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะฮะเพื่อสำรวจปราสาทนี้เป็นหลังแรกไม่ค่อยมีอะไรนะปราสาทนี้คืออันตรายแล้วแต่ไหนๆมาก็ลองมาสำรวจกันหน่อยตอนนี้เหมือนภูเขาเตี้ยๆนะแต่ว่าเดินแล้วเหนื่อยมากเดี๋ยวจะขึ้นไปเห็นเริ่มเห็นปราสาทแล้วรู้ได้ยังไงเป็นภาษาในพุทธศาสนาคุณเพื่อนขอแผ่นก่อนนี่ไงนี่ไงว่าข้างบนเนี่ยมีรูปพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะปางสมาธิเนี่ยองค์เล็กๆเนี่ยนั่งเรียงกันหมดเลยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีรูปเทพประธานอยู่เหนืออาจจะเหนือเกศมุขนะฮะหรือตัวลายแล้วก็มีท่อนมาลัยเนี่ยออกไปด้านข้างจะเป็นศิลปะแปรรูปนะไม่น่าจะเป็นศิลปะแบบป่วนเพราะว่าลักษณะของปราสาทเป็นปราสาทอิฐแบบแปรรูปว่าอาจจะมีทั้งหมด3หลังนะฮะแล้วก็หลังที่3เนี่ยหลังซ้ายเนี่ยพังทลายลงหมดแล้วนี่ก็เตรียมพังแล้วนะฮะอีกคิดว่าอีกไม่น่าจะอยู่นะปราสาทหลังกลางเนี่ยก็จะมีขนาดสูงใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็อีกหลังนึงเนี่ยก็อยู่รองลงมายังคงหลงเหลือเสาประดับเหลือกรอบประตูนะฮะที่ทำจากหินทรายแล้วก็ตัวกรอบประตูนะฮะตรงนี้บางส่วนแล้วก็ทับหลังที่อยู่ตรงนี้นะฮะบางส่วนซึ่งมีรูปพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่อยู่เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งแสดงถึงว่าปราสาทเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในพุทธศาสนาค่อนข้างหายากนะปราสาทที่สร้างขึ้นในพุทธศาสนาอย่างเงี้ยแล้วก็มีรูปสลักที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะนี่ทับหลังนะข้างบนเนี่ยที่เป็นแถบภาพตอนบนนะจะมีรูปพระพุทธเจ้าขนาดเล็กเนี่ยอยู่ลักษณะทับหลังเนี่ยก็คงคล้ายๆกับทับหลังนี้นะฮะซึ่งอาจจะนำมาจากวิมานประธานนะฮะพังทลายไปหมดแล้วแต่เท่าที่ผมเห็นตรงนี้นะนอกจากมีรูปพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าพุทธเจ้าต่างๆเนี่ยจะนั่งอยู่เรียงกันไม่ก็เป็นรูปเทพพนมอย่างใดอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวต้องลองถ่ายดูคืออันนี้เพิ่งมาสำรวจครั้งแรกนะฮะเราไม่มีข้อมูลต้องกลับไปทำกันบ้านก่อนก็ถือว่าคุ้มค่านะถึงแม้ว่าจะเป็นปราสาทขนาดเล็กก็ตามเพราะว่าอาจจะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่เป็นบริเวณภูเขาที่อยู่บริเวณนี้นะอาจจะสร้างขึ้นในพุทธศาสนานะฮะมีชิ้นไม้ทับหลังตอนนี้ไม่เหลือร่องรอยอะไรแล้วนะส่วนนี้ก็จะเป็นกองอิฐผมไม่แน่ใจว่ากองอิฐเนี้ยเดิมมันจะเป็นซากของวิมานหลังหนึ่งหรือเปล่านะฮะต้องดูรายงานการขุดค้นขุดแต่งทีหนึ่ง
กสารของตัวนี้ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะมีปราสาทอีกยอดนึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าสิ่งด้วยสันเก่าใช่ไหมเราล้มไปใช่ไหมฮะก็ล้มเนี่ยกองอิฐเนี่ยยังกองอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนส้มประตูที่เป็นหินทรายก็ถล่มมาตรงกองตรงนี้แล้วก็เขาเอามาเลี้ยงว่างตรงนี้ครับอ๋อครับเนี่ยหลายยอดที่เราขึ้นอันนี้ดูเดือนที่สำหรับทำส้มประตูเนี่ยนี่เดือนนี้สำหรับทำส้มประตูใช่เนี่ยครับเนี่ยมาดูแสดงว่าลงมาแล้วเขาก็มาเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่อันนี้ข่าวเขาแค่เอามาเลี้ยงข้างล่างซึ่งย้ายจากตรงนู้นมาแล้วทับหลังก็ต้องมีสามชิ้นเนาะทับหลังมีสามชิ้นน่าจะอันนี้ชิ้นใหญ่แล้วก็อันนี้ชิ้นรองก็คือชิ้นแล้วก็นี่แต่นั้นไม่มีลายประหลาดเป็นแค่โคลนยังไม่เสร็จหรือเปล่าไม่มีลายสลัดนะคงยังไม่ทำไม่เสร็จอ่ะแล้วก็